คเรียบร้อยครับน้องออนครับต้องมาตอบคำถามตอบคำถามเองตอนนี้คุณออนกลายเป็นว่าที่สาวคนใหม่ของพี่ต้นไปแล้วค่ะค่ะจริงคือความสัมพันธ์ยืนยันว่าเป็นในฐานะอะไรยังไงคะก็จริงๆเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ารู้จักกันมานานแล้วแบบนานแล้วแล้วก็มีผู้จัดการคนเดียวกันเคยทำงานด้วยกันอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบสนิทกันแค่นั้นเลยแล้วก็บังเอิญว่าฟิตเนสที่เดียวกันปกติก็ไม่ได้เจอกันหรอกเพราะว่าออนก็จะไปฟิตเนสตอนกลางวันพี่ต้นก็จะไปหลังเลิกงานแต่ว่าช่วงนี้ว่างพอดีแล้วก็เหมือนแบบปกติชอบบลัฟกันอยู่แล้วแบบใครจะไปมากกว่ากันใครจะฟิตเนสน้อยกว่ากันอะไรแบบเนี้ยก็เลยลองนัดไปเล่นออกกำลังกายด้วยกันเป็นเรื่องปกติค่ะก็เลยเป็นภาพออกมาในวันนั้นซึ่งภาพแบบนั้นก็เป็นภาพปกติที่ชอบแบบอัดสตอรี่แกล้งกันอยู่แล้วว่าแบบเมื่อไหร่คนไหนจะทำตัวเดือกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนรอบตัวก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแบบคู่กัดกันชอบแบบกัดกันอะไรเงี้ยชอบตีกันอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าพอก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ค่ะจริงวันนั้นที่ไปอ่ะมีแอบคิดไหมว่าเอ้ยเดี๋ยวมันน่าจะเป็นข่าวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบที่พี่ต้นเขาก็เพิ่งโสดมาเลยจริงๆก็แซวกันขำๆเลยแต่ก็คิดว่าแบบคลิปนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบประเด็นอะไรขนาดนั้นก็แค่แซวก็หูยเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีข่าวว่าหูยต้นเคลื่อนไหวแล้วต้นมาออกกำลังกายแค่นั้นเลยค่ะแต่ว่าออนได้เตรียมใจว่าเอ้ยต้องเป็นข่าวอะไรไม่ก็แค่คุยกันเล่นๆเลยอะไรเงี้ยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแบบคนต้องจับตามองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรจริงจังเพราะว่าคนรอบตัวเรารู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกันพอหลังจากที่แบบเป็นข่าวไปแบบคนถามเยอะคนถามเยอะค่ะคนถามเยอะค่ะค่ะเราต้องแบบชี้แจงกับคนรอบตัวอ๋อจริงคือจริงๆคนรอบตัวเนี่ยรู้เรื่องอยู่แล้วคนที่สนิทรู้เรื่องอยู่แล้วก็ส่วนมากคนที่สนิทก็จะมาแซวแบบเฮ้ยคู่นี้หรอใช่หรอยังไงอะไรเงี้ยก็มีคนงงๆเหมือนกันว่าแบบมันเป็นยังไงมายังไงอะไรเงี้ยแต่คนรอบตัวก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากตกใจที่มาเป็นข่าวด้วยกันมากกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่แบบไม่ได้คุ้นชินกับเราอย่างเงี้ยที่แบบมาถามบ้างอะไรบ้างน้องพี่ต้นคุยกันยังไงคะหลังจากเป็นข่าวก็คุยกันพี่ต้นก่อนนี่ไงเอาแล้วไงเอาอีกแล้วไงอะไรเงี้ยก็แซวๆกันนะคะก็คุยกันว่าเออก็เป็นข่าวจนได้อะไรเงี้ยจริงๆออนซีเรียสมั้ยคะเหมือนแบบกลายเป็นแบบคนจับตามองเรามากขึ้นอ๋อไม่ซีเรียสเพราะว่าเรารู้ว่ามันจริงๆมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าคนรอบตัวเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วเรื่องจริงก็คือเราสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะจริงๆกับอดีตแฟนของคุณต้นมีโอกาสได้เจอกันไหมคะก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เคยเจอกันผ่านๆแต่ว่าไม่เคยได้มีแบบโอกาสทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาเป็นใครอะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็อาจจะไม่ได้แบบรู้จักว่าเราเป็นใครแต่เคยเจอกันอยู่แล้วบ้างตามงานค่ะแต่แบบในโซเชียลคนคอมเมนต์ก็แบบลุ้นว่าเอ้ยถ้าแบบเป็นออนเป็นสาวคนใหม่ของพี่ต้นจริงๆก็เอ้ยน่ารักดีอะไรเงี้ยคนเชียร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างคะค่ะก็ขอบคุณค่ะที่ที่มองว่าแบบเราดูแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่ก็สนิทกันจริงๆคนก็เลยอาจจะรู้สึกว่าน่ารักดีเพราะว่าวิธีการเล่นกันมันแบบมันตลกด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบมีความแบบหวานหรืออะไรอย่างนี้ค่ะโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ขนาดไหนโอ้โหโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ก็ไม่น่านะคะเพราะว่าคือเราสนิทกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบรู้จักกันดีมากเกินไปด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่น่ามีโอกาสนั้นแล้วถ้าหลังจากนี้แบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันมันกลายเป็นว่าเราไม่กล้าไปด้วยกันสองคนเลยไหมหรือว่าแบบไม่นะก็ไม่ได้ซีเรียสอ่ะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราแบบบริสุทธิ์ใจอ่ะเราก่อนหน้านี้เราก็ทำแบบนี้อ่ะก่อนหน้านี้เราก็เล่นแบบนี้เราก็เจอกันแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนที่ผ่านมาก็จะเจอกันแบบในงานอะไรแบบนี้แต่ว่าพอฟิตเนสอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเจอกันแบบสองคนมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นช่วงนี้พอดีก็ไม่ได้ซีเรียสถ้าไปเจอกันก็เจอกันได้เพราะว่าทำตัวเป็นปกติอยู่แล้วก็เคลียร์ชัดว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมกวนเพื่อนพี่น้องที่สนิทกันใช่เป็นเพื่อนพี่น้องกันค่ะโอเคขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ